สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกำลังจะเริ่มรายการนะครับด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษกเมื่อวันที่8มิถุนายน2514สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวเวลาของสื่อกลางทุกเช้าของวันครับ 6-7 นาฬิการับฟังทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองที่ถ่ายทอดเสียงแล้วก็ฟังทาง Facebook Live ฟังทาง YouTubeเวลา 7:20 ประมาณนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามในทุกช่องทางครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์แล้วครับวันศุกร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์2566วันแรม5ค่ำเดือน3ปีขานยังใช้ปีขานอยู่นะครับจนกว่าจะถึงเมษายนจุลศักราช1384และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันศุกร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสวัสดิรักษาบอกว่าเป็นสีฟ้าและสีครามสีหม่นมัวเนี่ยครับเพราะตำราเขาบอกว่าวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามวันนี้ในอดีตวันที่10กุมภาพันธ์เมื่อปีพ.ศ. 2398ในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าวิกตอเรียซึ่งเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้ส่งรถไฟเป็นรถไฟจำลองนะครับมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2426ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จโดยรถไฟเดินทางเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2482ครับเป็นวันสร้างสนามกีฬาแห่งชาติที่ชื่อว่าสนามสุพัชราไสยสนามสุพัชราไสยที่ใช้มานานครับอายุยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8ครับวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับใครเกิดวันที่10กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นรอบใดก็ตามครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพที่ท่านนับถือได้โปรดประทานพรให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับให้มีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขนานๆสุขสันต์วันเกิดครับคุยกันเรื่องดีๆครับดีๆค่ะ
สั้นๆได้ใจความแบบของอาจารย์สมนึกครับหยิบยกคำมาเป็นกระทู้กลอนแล้วขยายความได้น่าคิดทุกวันครับวันนี้อาจารย์สมนึกใช้คำว่าไฟลามให้รีบดับไฟเนี่ยครับไว้ใจไม่ได้เลยนี่เหมาะกับการเวลามากเลยตอนนี้อากาศกำลังแรงๆนะครับเห็นไฟนิดเดียวต้องรีบดับเลยครับอาจารย์สมนึกฝากว่าไฟลามทุ่งมุ่งมาอย่าวางใจให้รีบดับโดยฉับไวก่อนไหม้หมดเพลิงโทสะจะเผาใจไม่ละลดพึงสะกดด้วยปัญญาพาร่มเย็นคมคายครับไฟโทสะนี่ครับแรงที่สุดยิ่งกว่าไฟทั้งสิ้นมันเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเผาใจเราด้วยนะครับให้สะกดด้วยปัญญาอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับท่านอดีตผอ.ประวิตรแม่นหมายฝากก็คิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากครับพุทธภาษิตของเช้านี้บอกว่าภริยาภริยาแปลว่าเมียภริยาปรมาสขาภริยาเป็นเพื่อนสนิทครับคือเมียเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็อยู่กินนอนด้วยกันเนี่ยครับร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเพราะนั้นได้ชื่อว่าภรรยาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเป็นคนที่เราสามารถปรึกษาคุยได้ทุกเรื่องครับบางทีพี่น้องคุยไม่ได้ทุกเรื่องเลยแต่ภรรยาคุยได้ทุกเรื่องเพราะนั้นต้องถนอมน้ำใจกันไว้นะครับไม่ถนอมใจภรรยาเดี๋ยวสักวันก็อาจจะต้องเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเมียนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับหาคนมานอนด้วยมันอาจจะไม่ได้ยากนะครับแต่หาคนที่เป็นภรรยาจริงๆไม่ง่ายสามีก็เหมือนกันครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมไปที่เรื่องของข่าวต่างๆครับทุกเช้าของวันก็จะพยายามสรุปข่าวทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยกำลังเดินทางไปแล้วนะครับเมื่อคืนไปตุรกีแล้วครับเพื่อไปช่วยเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจครับประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ผู้นำของเกาหลีเขาไม่ได้เลือกตั้งนะครับเขาผ่องถ่ายกันไปหยิบยื่นกันไปโลกจับตาดูเรื่องของการเปิดตัวลูกสาวอายุแค่10ขวบครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำของเกาหลีมีเรื่องของสื่อต่างชาตินะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ประทับใจหลายเรื่องเลยทีเดียวมีเรื่องของตำรวจที่ยังไม่สางซาครับตอนนี้รู้สึกว่าผมว่าเหมือนผบ.ตร.จะตกที่นั่งแต่เหมือนไฟลนก้นนะครับมันมีเรื่องเข้ามาต่อเนื่องเลยทีเดียวเรื่องของตำรวจให้ออกแล้วนะครับสารวัตรสัวที่เป็นข่าวนะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่คนฟังคุณชีวิตบอกว่าไม่พอและยังเปิดโปงต่อไม่เลิกครับมีเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาที่น่าเสียดายงบประมาณมากครับมีส.ส.ส.ว.เอาจำนวนจริงๆต้อง700คนเนี่ยครับมาประชุมแค่93คนจะได้ตังค์ไหมครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองใครไปไหนใครอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังและเรื่องของบัวขาวยังไม่จบครับบัวขาวบัญชาเมฆกับเรื่องของกุลขแมก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้เนี่ยครับก็จะเล่าสู่คุณฟังไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับวันนี้ผมอาจจะช้านิดนึงนะคือมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือนิดนึงอาจจะมางุมมางาหราหน่อย24ชั่วโมงจากนี้ไปครับประเทศไทยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือวันนี้12ครับยังเย็นๆอยู่ตอนเช้าแต่พอตอนเที่ยงบ่ายจะขึ้นไปถึง37องศาครับยอดดอยยังหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดแค่5องศาอีสานครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง120ที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่น
มหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิโคราชนี่ครับผลแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดของอีสานวันนี้19องศาสูงสุด37ภาคกลางวันนี้อากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด37เหมือนกันร้อนเลยทีเดียวตอนกลางวันลงมาทางภาคตะวันออกครับอากาศร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกวันนี้24สูงสุด36ครับ ลงไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอันดามันวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35กรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้อากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดที่กรุงเทพวันนี้24สูงสุด36 ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับตราบใดที่ผมยังจัดรายการแบบนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยนะยืนยันตัวตนเป็นระยะท่านฟังครับน้ำมันในตลาดโลกขยับลงแต่น้ำมันบ้านเราวันนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานบอกว่าราคาน้ำมันขยับลงก็มันเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานไม่ได้รับความเสียหายหลายแหล่งจากแผ่นดินไหวที่ทำลายล้างหลายพื้นที่ของตุรกีแล้วก็ซีเรียก็น้ำมันขยับลงมีข่าวที่บอกว่าวันนี้นะครับคือจริงๆมัน2วันติดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมผมไม่เคยเติมน้ำมันครับอยู่กับพี่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนแล้วก็บางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินกลุ่มเบนซินปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันเบนซินก๊าซโซฮอล์ E20 แล้วก็ E85 ส่วนดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนี่น่าจะเป็นวันที่2นะน้ำมันก็ราคาผันผวนอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นใครไปเติมนอนวันนี้ก็จะแพงกว่าเมื่อวานหน่อยมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่คุณฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับขอโทษจะเล่าเรื่องเด็กมานึกถึงเรื่องนี้พอดีเมื่อกี้พูดว่าเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังคือท่านฟังเคยได้ยินชื่อยูซ่าไหมครับยูซ่าผมก็ยังหาคำแปลไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นตัวย่อ USAR เขาอ่านว่ายูซ่านะครับรัฐบาลไทยส่งทีมยูซ่าไทยแลนด์42คนแล้วก็มีสุนัขกู้ภัย2ตัวคน42หมา2ไปปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีครับภารกิจ Thailand for Turkey เดี๋ยวนี้ก็อ่านตุรกีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นตุรกีวันก่อนที่มีคนถามใน Facebook ถามว่าอ่านไงได้ก็อ่านตุรกีนะครับแต่คนไทยยังติดตุรกีอยู่นั่นแหละเราเรียกกันมานานเหมือนกับประเทศ Ivory Coast นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครเรียกประเทศโคดิวัวเป็นประเทศในแอฟริกานะครับเราก็ยังติด Ivory Coast แต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโคดิบัวแล้วเหมือนกับตุรกีนะครับเมื่อวานนี้คุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณบุญธรรมเลิศสุขขีเกษมเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมส่งทีมเขาเรียกยูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกีนะครับมีอย่างที่บอกครับมีคนทั้งหมด42คนแล้วก็มีหมา2ตัวหมา2ตัวนี้เขาบอกว่าชื่อน้องเซียร่ากับน้องซาฮาร่าแล้วก็มีอุปกรณ์กู้ภัยทั้งหมด200ชิ้นครับเป็นหลักๆก็คืออุปกรณ์กู้ภัยการช่วยชีวิตอุปกรณ์จัดตั้งฐานปฏิบัติการอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สำหรับสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับแล้วก็มีเวชภัณฑ์นะครับเดินทางไป3ทุ่มเมื่อคืนโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปส่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยนะครับน่าภูมิใจคือการเดินทางครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญของทีมยูซ่าไทยแลนด์คือเราไม่ได้นึกอยากไปก็ไปนะตุรกีเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือมาอย่างประเทศไทยเราก็เลยตัดสินใจส่งทีมให้ความช่วยเหลือทันทีซึ่งไม่ใช่ว่าทีมเนี้ยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจับนู้นมาจับนี่มาแล้วไปเลยนะครับไม่ใช่นะเป็นทีมที่รับการฝึกฝนมาตลอดมีความเชี่ยวชาญเขาก็ยังมีความหวังว่าคือที่ตุรกีเนี่ยตอนนี้มันหนาวๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องได้ช่วยคือมันมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยยังช่วยได้เยอะครับหัวหน้าทีมชื่อคุณเลอพงสวนสังหัวหน้าทีมยูซ่าไทยแลนด์ก็บอกว่าถือเป็นภารกิจแรกที่นำกำลังทีมยูซ่าไปปฏิบัติการในต่างประเทศซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งเครื่องมือพอไปถึงนี่ก็จะจัดทีมย่อยนะครับแยกงานกันทำเพราะว่าคนที่ไปมีหลายหน่วยนะครับคือหน่วยเนี้ยเขาฝึกร่วมกันมาโดยตลอดไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจับไปนะทีมยูซ่าก็มีกำลังคนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆอันนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากกรุงเทพมหานครกทมนะครับมีทีมสนักค้นหาและกู้ภัยมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนี่ก็จะไปช่วยเขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานโครงสร้างต่างๆมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ภาคเอกชนนี่เป็นทีมที่มีศักยภาพนะครับ42นายเน้นหนักที่เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย20นายก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านฟังครับเมื่อกี้ผมพลาดหัวไว้ไม่ใช่พลาดหัวพูดถึงหัวข้อข่าวที่จะคุยกันที่บอกว่าโลกวันนี้นักสวิมบางฉบับก็บอกโลกกุมขมับเพราะอะไรครับคือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นเขาใช้การเลือกตั้งกันถูกไหมเดี๋ยวนี้โลกส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาเลือกตั้งกันไปนะครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไปเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าที่นั่นเขาใช้วิธีการสืบทอดให้กันยังจำได้ประธานาธิบดีคิมอะไรคนก่อนนั้นแกปกครองเกาหลีเหนือมายาวนานสุดท้ายก็มาถึงคิมจองอึนซึ่งตอนที่คิมจองอึนขึ้นมาผมจำได้ว่าเขายังเป็นเด็กๆอยู่เลยก็ไม่ใช่เด็กทีเดียวแล้วครับเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วคิมจองอึนก็เป็นแบบเมื่อคิมจองอึนนะผมจำได้บางทีเขาสั่งประหารชีวิตคนด้วยการเอาปืนใหญ่ยิงเลยนะครับประเทศนี้ก็คือผู้นำเป็นใหญ่สุดของประเทศเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวต่างประเทศพากันรายงานตัวพากันโชว์ตัวลูกสาวอายุ10ขวบครับเขาบอกเป็นลูกสาวของคิมจองอึนเป็นการเปิดตัวระหว่างพาเหรดขีปนาวุธ ICBMเป็นการเปิดตัวผลงานล่าสุดของเครื่องยิงมิสไซล์นี่ลูกสาวยัง10ขวบแม่แก้มยุ้ยเหมือนกับคิมจองอึนคนก็เลยบอกว่านี่แหละครับนี่แหละคือผู้นำคนต่อไปเขาจะสืบทอดกันไปเป็นการเปิดตัวนะครับมันเป็นภาพพิธีพาเหรดฉลองครบรอบการก่อตั้งกองทัพเกาหลีเหนือครั้งที่75ที่ถูกเผยแพร่จากสื่อทางการของเกาหลีแล้วก็จะเห็นคิมจองอึนนะครับในชุดสีดำหมวกดำมากับภรรยาสุดที่รักแล้วก็จูงมือลูกสาวอายุ10ขวบนะเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าหนูคนนี้แหละจะโตขึ้นมาเป็นทายาททางการเหมือนกับเมื่อตอนเด็กๆครับคิมจองอึนก็ถูกพ่อคิมอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละเกาหลีเขาคิมนะนะเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากเขาบอกโลกกุมขมับทหารเกาหลีเหนือหลายพันคนตบเท้าเดินผ่านจัตุรัสพร้อมกับประกาศปกป้องด้วยชีวิตของท่านสายเลือดแห่งเพกตูสายเลือดแห่งเพกตูหมายถึงตระกูลคิมจองอึนนะครับนี่เล่ากันสั้นๆแค่นี้ก็ติดตามดูกันไปนะครับพูดถึงเรื่องต่างประเทศมีเรื่องน่าภาคภูมิใจอยู่เรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่
สื่อเวียดนามเขาสนใจตีข่าวนักเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยของหายแล้วได้คืนไอ้เรื่องของหายแล้วได้คืนมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นไปได้เสมอที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นข่าวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นดีเป็นเรื่องดีกับประเทศนั้นๆเอาเมื่อวานนี้สำนักข่าว VN Express International ของเวียดนามเสนอข่าวนะครับเป็นประสบการณ์น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเขาใช้คำว่าไปเยือนประเทศไทยพวกเขาทำสิ่งของหล่นหายหรือลืมทิ้งไว้แล้วคนในท้องถิ่นพยายามตามหาเพื่อนำกลับคืนให้อาทิเช่นเราก็ยกตัวอย่างที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์คนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวเอากระเป๋าเงินที่มีเงิน 4,200 เหรียญสหรัฐคืนให้กับหญิงชาวฟินแลนด์หลังจากผู้หญิงคนนี้ลืมไว้หลังรถของเธอไม่ของเธอล่ะครับของคนขับรถรับจ้างคันนี้รับส่งนักท่องเที่ยวเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่าน Facebook ชื่อว่าเรารักพัทยานะครับเรารักพัทยาซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ของผู้คนในเมืองพัทยาแล้วก็มีผู้ติดตามเพจกว่า 700,000 คนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจเพจเรารักพัทยาเป็นชุมชนออนไลน์ของคนในเมืองพัทยามีคนติดตามเยอะมากได้มีการแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตำรวจไทยในท้องที่จังหวัดภูเก็ตนำต่างหูเพชรมูลค่า 2,089 เหรียญสหรัฐส่งคืนให้กับหญิงชาวรัสเซียที่เคยเดินทางไปเที่ยวยังเกาะสมุยแล้วลืมทิ้งไว้ในเกสต์เฮาส์ตำรวจเขาพยายามติดต่อกันนะครับแล้วก็ส่งต่อๆๆๆกันเอาไปคืนให้นี่รวมถึงเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะได้รับนาฬิการิชาร์ดมิลนาฬิกาโคตรแพงครับจากคือนักท่องเที่ยวรายเนี้ยลืมนาฬิกาทิ้งไว้บนรถแท็กซี่เมื่อปลายปีที่แล้วนะแบบนี้พอบอกไปปั๊บในทางฝั่งครับโอ้โหแล้วสื่อต่างชาติก็นำไปเสนอเนี่ยครับผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะพอสื่อต่างชาตินำเสนอไปมันกลายเป็นเรื่องที่ดีกับชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นเราต้องช่วยกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศของการท่องเที่ยวรายได้ส่วนมากเลยทีเดียวที่เราได้มาจากการท่องเที่ยวนะครับผู้คนมากินมาใช้ชีวิตในบ้านเราได้ประโยชน์เพราะนั้นช่วยกันดูแลเหมือนญาติเหมือนมิตรนะครับอ่ะไปเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันจะร้อนอีกสักกี่วันนะวันนี้มีในข่าวบอกว่าให้ออกแล้วนะครับสารวัตรสัวซึ่งนำวันนี้ผมจะขลุกขลักนิดนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีปัญหาติดๆขัดๆอยู่เนี่ย สงสัยจะยุ่งยากแล้วละเช้านี้สงสัยผมจะไปไม่ถึงดวงดาวซะละเช้าวันนี้นะครับเอาเป็นว่าสารวัตรสัวทึ่งคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดเผยเรื่องราวออกมาเนี่ยครับถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องการขาดราชการเกิน15วันคุณชูวิทย์นะครับเปิดแหล่งฟอกเงินของสารวัตรสัวแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่ไล่ออกนะต้องสอบด้วยว่าเอาตังมาจากไหนนี่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยังเปิดปฏิบัติการไม่เลิกครับผมชื่นชมนะคุณชูวิทย์นะครับเมื่อวานนี้ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เป็นอดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวหัวข้อนายบ่อนนายตำรวจสัวเป็นต่อกรุ๊ปสืบเนื่องจากพันธมโทวัสวัตมุคอนสกุลผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมมุคอนสกุลนะนี่ก็เรียกกันสารวัตรสัวเกี่ยวกับพนันออนไลน์ชูวิทย์บอกงี้ครับสัวเป็นชื่อเล่นของนายตำรวจยศพันตำรวจโทชื่อจริงพันตำรวจโทวัสวัตมุคอนสกุลบอกชื่อจริงเลยอันนี้บอกได้เพราะเป็นข่าวไปแล้วเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศพอๆกับเอ็ดดี้การเป็นนายตำรวจแล้วยังเป็นนายบ่อนด้วยจึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งมากกว่านั้นยังทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นยังไม่พอสารวัตรสัวยังกำเริบเสืบสานจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบมีดังนี้แล้วก็ว่าไปเลยครับ1 2 3 4 5
ยกตัวอย่างเช่น 1. Penter Exchange by Penter Group โอ้ไม่ใช่ละเขาเขียนภาษาอังกฤษ PENTOR ผมก็อ่าน Penter สิเป็นต่อนะครับขออภัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาผมก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษไป PENTOR เขาอ่านเขาว่าเป็นต่อ Exchange ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็มี PT ก็คงจะเป็นต่ออีกเนาะ PT Software by เป็นต่อกรุ๊ปทำธุรกิจผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นต่อ Property by เป็นต่อกรุ๊ปเยอะหมดเลยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องทำธุรกิจพวกนี้ไม่เป็นไรแต่คุณเป็น10บริษัทนะครับมีบริษัทที่เป็นอาบอบนวดชื่อลาลิซ่าคุณชีวิตระบุว่าทั้งหมดนี้เป็นการฟอกเงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ทั้งที่ยังอยู่ในยศตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากต้องการแก้ไขปัญหาของตำรวจต้องเอาความจริงมาฝากมากลางว่าใครทำอะไรไว้มันโขกกันไม่ได้ครับในยุทธจักรการพนันออนไลน์เขารู้จักสัวเป็นต่อกรุ๊ปกันทั้งนั้นปัญหาคือสัวเป็นนายตำรวจและเป็นนายบอร์ดด้วยงานการไม่ทำไม่พอไว้ผมยาวขับรถซุปเปอร์คาร์ตามสูตรเลี้ยงลูกน้องพาไปเที่ยวต่างประเทศคุณชีวิตบอกว่าเขาได้เรียนผบ.ตร.บิ๊กเด่นด้วยวาจาว่ามันไหวไหมครับถ้าเป็นนายตำรวจแล้วก่อองค์กรอาชญากรรมเสียเองบ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟได้ไงครับชีวิตโพสต์ต่อท้ายว่าเปิดปุ๊บออกปั๊บสารวัตรสัวแค่ไล่ออกไม่ได้ต้องสอบสวนว่าเอาเงินมาจากไหนเอามันยังไงถึงมี10บริษัทได้แล้วชูวิทย์ก็กำชับบอกว่าตีงูอย่าตีให้หลังหักต้องตีให้ตายคำนี้คำโบราณเลยครับอย่าตีงูให้หลังหักมันจะแว้งกลับมากัดทีหลังงานนี้เจอผบ.ตร.สั่งบิ๊กก้องจัดการสัวเป็นนายตำรวจและยังเป็นนายบ่อนด้วยองค์กรตำรวจจะให้มันอยู่ได้ยังไงชูวิทย์นี่ตอนนี้แรงเลยครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่บอกว่าเฮียชูขยี้ปมเว็บพนันชี้เป้าในพลจอจานตัวดีมา9888อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นผลจากการที่คุณดิวอริสราเธอเจ็บฝังลึกที่โดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเธอก็เลยลุกขึ้นมาแฉไอ้ขบวนการเลยนะมา9888เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวโยงกับ4พี่น้องตระกูลบ่อใบไม้นะงานนี้เฮียชูก็ไม่พลาดครับเข้าไปขยี้ซ้ำด้วยการโพสต์ข้อความฟันลงไปตรงๆตามสไตล์ของคุณชูวิทย์ครับพูดถึงเรื่องเว็บพนันออนไลน์ที่มันยิ่งใหญ่มีรายได้มหาศาลมีเงินหมุนเวียนถึง 5,000 กว่าล้านเนี่ยคุณชูวิทย์ใส่เติมเข้าไปอีกครับคุณดิวออกมาแฉเพราะโดนทำร้ายหน้าแหกเนี่ยหลายคนก็เห็นแล้วนะครับตอนที่เป็นแฟนต่อหน้าคนในครอบครัวก็ล่าสุดก็คือคุณชูวิทย์สกิดนู่นสกิดนี่จนกระทั่งมีการไล่ออกนะครับแถมยังไม่จบนะมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของนายพลอีกคนด้วยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวพันแค่สารวัตรมันเกี่ยวพันไปถึงนายพลที่ใช้ตัวย่อว่าจอจานจะบอกอะไรให้นะคนขนาดชูวิทย์ยังรู้ชาวบ้านชาวช่องก็ยังรู้ถามว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่รู้ไหมนะท่านฟังว่ารู้ไหมล่ะคุณชูวิทย์ยังบอกงี้ครับบอกตำรวจที่ทำพนันออนไลน์อาศัยคราบของเครื่องแบบมหากินส่วนมากเป็นตำรวจที่อบรมแค่3เดือนอบรม3เดือนเขาเรียกตำรวจกอสหลักสูตรกอสออกมาติดยศในร้อยสารวัตรสัวแต่ก่อนก็เคยอยู่ในไซเบอร์เป็นมือเก็บเว็บพนันอื่นส่งให้ในพลจอดานที่วันนี้แม้ไม่อยู่ในไซเบอร์แล้วแต่ก็ยังกินเศษเงินจากพวกพนันออนไลน์อยู่ขนาดแค่เสพเดือนนึงได้หลายสิบล้านเพราะรู้ช่องทางเคยจ่ายกันอยู่ขณะนี้สารวัตรสัวย้ายไปอยู่กองส่งกำลังบำรุงเนี่ยก่อนที่จะถูกออกนะคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยงานการไม่เคยทำครับไม่เคยเซ็นชื่อลงเวลาในสมุดทำงานแล้วคุณชูวิทย์บอกรู้เพราะถ่ายรูปสมุดลงเวลาไว้แล้วกรุณาอย่าเขียนย้อนหลังปลอมเอกสารราชการโทษหนักอยู่นะครับเนี่ยเหนื่อยไหมฟังแค่นี้พอผมเป็นบิ๊กเด่นผมว่าขึ้นมารับตำแหน่งผบ.ตร.ยังไม่นานเลยนะครับเนี่ยน่าเหนื่อย
แล้วผมยังชื่นชมคุณชูวิทย์ที่ว่าเวลาเปิดโปงออกมานะครับแกมีเอกสารหลักฐานแต่ผมก็พูดไว้เสมอนะอย่าเพิ่งเชื่อคุณชูวิทย์ทั้งหมดผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ระดับที่มาเปิดโปงระดับนี้ถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้หรอกครับพูดแล้วผมยังนึกถึงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีเอ่ยชื่อเลยก็ได้ทนายอัจฉริยะเรืองรัตนกุลใช่ไหมออกมาเปิดเผยเรื่องที่จังหวัดระยองบ้านผมเนี่ยครับทำท่าเอาเป็นเอาตายนะครับคึกคักขึงขังแล้วหายไปเลยครับผมอยากดูต่อแล้วจะเป็นไงคุณชูวิทย์ยังออกมาสำทับทนายอัจฉริยะบอกว่าถ้าไม่แน่จริงนะครับหลักฐานไม่มั่นจริงอย่าทำนี่ผมเห็นเงียบไปแล้วนะครับแล้วผมติดตามดูอยู่นะว่าท่านฟังที่อยู่ระยองอาจจะได้เห็นแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณทนายอัจฉริยะออกมาเปิดโปงทำท่าเหมือนจะเปิดอ่ะแง้มๆแต่เอ่ยชื่อคนไปหลายคนนะเสียหายไปแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องการค้าของเถื่อนแล้วกันเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าทนายอัจฉริยะสุดท้ายแล้วของจริงหรือของปลอมพูดถึงตำรวจนะที่ผมบอกว่าแหมมันน่าเหนื่อยแทนคนที่เป็นนายนะครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวอย่างนี้ครับพาดหัวข่าวสื่อพิมพ์เช้าวันนี้หลายฉบับเช่น4ชายชะกันอ้างเป็นตำรวจกลางปะทะคารมเดือดโชว์ปืนขู่หลังจากไม่พอใจถูกรปภ.ขอแลกบัตรเข้าพื้นที่เรื่องของเรื่องก็คือเวลามีหมู่บ้านเนี่ยนะครับไอ้หมู่บ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยที่เป็นโครงการใหญ่ๆเขาก็จะมีประตูเข้าออกมีคนคอยปิดเปิดประตูคอยตรวจสอบคนที่จะไปซื้อบ้านในลักษณะนี้จะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างแพงก็จะมีระบบนะครับการรักษาความปลอดภัยต้องตรวจบัตรคนเข้าคนออกเนี่ยบางคนที่ไปซื้อบ้านแบบนี้เพราะเขาต้องการความปลอดภัยไม่ใช่เป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์หรือเป็นสลัมอะไรที่ใครจะเข้าจะออกก็ได้หมู่บ้านใหญ่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วรปภจะค่อนข้างจะเป็นรปภของบริษัทนะครับที่เขาจะจ้างมาดูแลเมื่อวานเนี้ยมันมีเพจชื่ออยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ภาค6โพสต์คลิปในขณะที่รปภในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายชะกันกลุ่มชายชะกัน4คนอ้างตัวเป็นตำรวจทีนี้รปภก็ขอให้แสดงบัตรเพราะคุณไม่ได้แต่งตัวชุดตำรวจมาขอให้แสดงบัตรปรากฏว่าให้แลกบัตรเวลาจะเข้าหมู่บ้านก็เป็นระเบียบเขานะก็ใจนึกออกนะฮะว่าถ้าโรปภ.ปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาผิดนะฮะเดี๋ยวคนในหมู่บ้านไปฟ้องร้องกับนิติบุคคลเขาก็โดนซวยถูกนายงานเล่นงานเขาก็บอกว่าต้องแลกบัตรปรากฏว่าผู้ชาย4คนนั้นไม่ยอมครับก็มีการปะทะคารมแล้วก็ด่าด้วยคำหยาบคายแจกไอ้นู่นให้ไอ้นี่กันเนี่ยนะครับตอนที่นักข่าวไปดูเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาไปถามคุณยุทธนาร่วมใจที่เป็นรปภ.ของหมู่บ้านที่พูดถึงเนี่ยคุณยุทธนาบอกว่าผู้ชายพวกนี้มาถึงก็มาลงมาจากรถแล้วบอกเป็นตำรวจขอเข้าไปในหมู่บ้านแต่เขาไม่ให้เข้าคือรปภ.ไม่ให้เข้ามันเป็นคือจะเข้าต้องแลกบัตรเท่านั้นแต่ผู้ชายเหล่านี้ด่าเขาเช่นไอ้ปัญญาอ่อนเนี้ยและคำว่าปัญญาอ่อนไปจี้จุดขึ้นด้วยเพราะอะไรครับเขาเป็นคนสมาธิสั้นน้องรปภ.คนนี้ยังไม่พอนะเปิดปืนให้ดูด้วยอ้างเป็นตำรวจกูเป็นตำรวจอ่ะขอพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านก็มีการด่าทอกันมีการโชว์ปืนรปภ.ก็เลยหยิบคลิปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเดี๋ยวนะครับท่านฟังครับคนบางคนก็กลายเป็นโรคกลัวกล้องนะเพราะคลิปพยกมันเปลี่ยนพฤติกรรมเลยพอเอาโทรศัพท์มือถือเล็งปั๊บเปลี่ยนเลยวาจานะท้ายที่สุดนะผมก็ยังนึกในใจบอกโอ้นี่แค่ตำรวจจริงก็ทำให้บิ๊กเด่นปวดหัวจะตายอยู่แล้วนี่ยังมีคนมาอ้างเป็นตำรวจอีกแต่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นครับ ไม่ได้อ้างครับของจริงเพราะว่าเนี่ยครับมีข่าวเมื่อวานนี้กรณีนี้นะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเรื่องของคนไปเบ่งอ้างเป็นตำรวจนะมีความคืบหน้าล่าสุดก็คือ
ที่สถานีตำรวจภูธรบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็พันตำรวจโททัศกรก้อนทองขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะพันตำรวจเอกของหายยศลดยศทันซะแล้วพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองเป็นผู้กำกับบอกว่าช่วงบ่ายได้สั่งการให้รองผู้กำกับลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับตัวแทนของติบุคคลแล้วก็ยืนยันบอกคนทั้ง4คนที่ปะทะคารมกับรอพอนั้นเป็นชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบของสถานีตำรวจภูธรบางแม่นางจริงลงไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนิติบุคคลเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเขาขอโทษนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีคือเขามีการฆ่าโทษแล้วด้วยนะเนี่ยเรียกทั้ง4คนไปตักเตือนเรื่องกริยาแล้วก็คำพูดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดคู่กรณีประสงค์ที่จะพูดคุยกับตำรวจทั้ง4นายหรือจะเรียกร้องค่าเสียหายที่ต้องหยุดปฏิบัติงานไปก็ติดต่อที่สภ.บางแม่นางได้แต่ผมเชื่อเลยเขาไม่ไปหรอกครับมีใครอยากมีเรื่องกับตำรวจหรอกเชื่อไหมถูกปะล่ะวันนี้มันจบแต่เดี๋ยวเกิดวันหลังไม่จบอ่ะเขาก็เลยบอกว่าคงจะไม่มีอะไรนะครับนายยุทธนาร่วมใจคู่กรณีก็ไปขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐเพจสายไหมต้องรอดเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คือคู่กรณีเขาเป็นตำรวจนะเขาก็เลยต้องไปหาที่พิงไว้ก่อนคือเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะพิงกับสื่อไว้ก่อนเพราะอะไรครับถ้าไม่เป็นข่าวอย่างบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่เป็นข่าวเนี่ยไม่มีใครสนใจนะครับไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ค่ายความสนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นข่าวบนสื่อมันก็จะมีความหมายขึ้นมาแล้วสื่อเดี๋ยวนี้นะครับมันได้มีเฉพาะวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ซะแล้วมันกลายเป็นว่าสื่อออนไลน์เนี่ยครับ เป็นสื่ออย่างดีเลยทีเดียวสื่ออย่างเช่นเพจต่างๆบางเพจนะครับมีลูกเพจเป็นแสนๆคนนั้นเพจพวกนี้จะมีอิทธิพลพอสมควรบางทีนะครับเขาบอกว่าทำอะไรมันไม่เป็นข่าวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องไปหาเพจดังๆอย่างเงี้ยเขาก็จัดการให้นะครับเหลือเวลาประมาณสัก20นาทีเราไปเรื่องของการตั้งการเมืองกันบ้างนะครับใครอยู่ตรงนี้บ้างสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยที่ผมแวะไปทักทายนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวจะคุยเรื่องการเมืองแล้วสวัสดีครับท่านโอ้โหชื่อแรกที่ปรากฏเลยลูกพี่ผมทนายวินัยเจริญรื่นคุณจิรพรจิตติรบำรุงอาจารย์สถิตวรวัฒน์ท่านพอประวิตรเป็นหมายครับสวัสดีครับดีใจนะเนี่ยได้กลับมาแล้วเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณหมอนันนี่แห่งกาฬสินธุ์ไก่แอดเจริญยนต์ทักทายพูดคุยกันในยามเช้าบางคนก็เข้ามาพูดคุยกันในนี้นะครับมาสื่อสารกันยินดีครับด้วยความยินดีเลยท่านพอยงยุทธเสมอมิตรบอกวันศุกร์สดใสใจสดชื่นสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับดีครับดีอาจารย์ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเห็นปั่นจักรยานทุกวันดีมากเลยนะครับใครต่อใครเยอะแยะเลยทีเดียวคุณมีละอาสาสวัสดีครับคุณเจมราชพฤกษ์ครับคุณนพดลศรีสุขคุณนุกูลประเสริฐธรรมโอ้วันนี้เป็นเกียรติครับต้องเรียกอาจารย์แล้วระดับปรมาจารย์แล้วคุณระพีหันตกูลนะครับขอบคุณที่เป็นเกียรติตรงนี้นะครับคุณสมชายกนัยจิรพรจิตติรักบำรุง Good morning Friday โอ้สวัสดีครับ Good morning ครับคุณวีระอาสาสภาก็จะลาไปทำงานแล้ว Take care of yourself everyone เกียรติแก้วผาสุขสวัสดีครับคุณวีระดูมันจะไปแล้วล่ะนะครับไปทำงานเช้าทุกวันคุณเจริญทิพย์ชูเชิดนี่ไงไปแล้ววีระอาสาสวัสดีครับมารายงานตัวทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากคุณแอมมี่ลาลาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบางทีทักทายไม่ทั่วถึงนะมันมองไม่เคยเห็นนี่ครับคุณน้องอนงนุชคุณมุกดาธรรมดาโอ้วันนี้คนคอนหวันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นคนอารมณ์ดีทุกทีผมติดตามอยู่ตลอดทุกวันคุณวิเชียรจันทองครับสวัสดีครับไปคุยกับคุณนศรบุญอินนี่เอ้าปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยได้ข่าวว่า
ไปอยู่แถบนครสวรรค์นะตอนนี้ไปป้วนเปี้ยนอะไรอยู่แถวนั้นเหมือนกันคุณพงษ์ธนายศทุยชัยโยสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับคุณกิเลนบ้านเพกนิษฐาสุชนศิลป์วันนี้ท่านประธานสำราญไม่ได้เข้ามานะรู้สึกจะไม่เห็นนะครับต้องขอบคุณท่านประธานสำราญมากๆเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตะขวัญบ้านผมเพิ่งได้จริงคนนี้เมื่อวานนี้ผมเปลยไปนิดนึงว่าน้ำประปาไม่ค่อยไหลแกนอกจากจะเป็นประธานสภาอบต.แล้วแกยังเป็นคือเรียกอะไรกรรมการประปาของหมู่บ้านด้วยคือเรียกง่ายใช้คล่องน่าเป็นส.ส.จริงๆนะเนี่ยอ่ะผมไปต่อนะครับท่านบังคับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้ต้องถือว่ามันเป็นช่วงการที่ก็จะโยกย้ายและอย่างที่ผมบอกครับวันที่7กุมภาพันธ์คือเส้นตายแต่ไม่เห็นค่อยจะมีใครที่แบบว่าพึ่งแตกกลางประโยชน์นู่นอยู่นี่ทุกคนคงรู้เหมือนกันหมดว่าสภามันต้องอยู่ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก็ต้องยุบและยิ่งสภางอนเงี้ยงอนเงี้ยงแบบนี้นะครับยุบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละวันก่อนคุณโทนี่บอกว่าไม่ยุบหรอกบิ๊กตู่ไม่กล้ารีบยุบถ้าพรรคของตัวเองยังไม่พร้อมหมายถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะตอนนี้ลุงตู่เป็นนักการเมืองเต็มตัวไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วคุณโทนี่คุณทักษิณชินวัตรยังบอกว่าไม่กล้ายุบตอนนี้จนกว่าเมื่อไหร่ของตัวเองจะพร้อมเมื่อนั้นน่ะแล้วก็เลยพูดไปถึงพาดพิงไปถึงกกต.ที่บอกกกต.นี่ก็เหมือนกับเอื้อให้กับพรรครัฐบาลกกต.ไม่เป็นอิสระองค์กรอิสระไม่อิสระเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นผมก็เลยเมื่อวานขออภัยผมก็เลยพูดแล้วผมก็เลยมันปากไปหน่อยเมื่อวานไปเลยฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะผมจำไม่ลืมเลยกับคำพูดที่ว่ากกต.ก็ของเรานี่พูดแล้วผมก็ยังนึกภาพออกตอนนั้นมีการยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งดื้อจัดไปจนกระทั่งมีกลุ่มพันธมิตรออกมาเลยกันใหญ่โตท้ายที่สุดกกต.ติดคุกครับชุดนั้นติดคุกเกลี้ยงเลยเพราะกกต.ก็ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ต้องเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะผมพูดจริงกกต.ก็ของเราถึงขนาดกล้าประกาศว่าโทษพี่กกต.ก็ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าอะไรที่เคยทำในยุคนั้นมันก็กลับมาเกิดในยุคนี้แหละนะครับอ่ะผมแวะไปอีกแล้วนะครับคือกำลังจะเล่าถึงเรื่องของการโยกย้ายตอนนี้มันเหมือนกับว่าพรรคการเมืองต่างๆก็กำลังมีคนเข้าพรรคแล้วก็มีคนออกจากพรรคประชาธิปัตย์นี่ใช้คำว่าเลือดไหลเลือดซึมไม่ได้บอกไหลโกรกเลยครับวันที่27กุมภาพันธ์ส.ส.ประชาธิปัตย์ขยับที่จะไขก๊อกเพิ่มอีก7คนนะครับมีรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มส.ส.พรรคประชาธิปัตย์6คนในเบื้องต้นที่จะย้ายไปอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่ไปนั่นแหละนะหารือร่วมกันมีมติว่าจะยื่นใบลาออกจากส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันในวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาสภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมวันที่1มีนาคมนะครับการประชุมครั้งสุดท้ายคือวันที่27วันที่1ปิดสมัยประชุมส.ส.ประชาธิปัตย์ที่จะลาออกประกอบด้วยใครบ้างครับพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนครศรีธรรมราชลูกสาวของมาโนชวิชัยกุลอดีตส.ส.หลายสมัยของนครศรีธรรมราชอีกคนก็คือวชิราภรณ์กาญจนะอันนี้เป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีลูกสาวของชุมพลกาญจนะนี่ก็เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรคด้วยนะครับชุมพลกาญจนะเนี่ยอีกคนก็คือในเจือราชสีนี่ชื่อดังครับเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งรังสิมารอดรัศมีนะครับนี่เป็นส.ส.สมุทรสงครามเป็นคนไม่รู้นะผมชอบเวลาคุยกับเธอเคยเป็นคนแบบถึงลูกถึงคนเดียนะครับนี่ก็จะไปแล้วอีกคนอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับส.ส.ราชบุรีมีแม่เลี้ยงติ๊กครับสิริวรรณปราศจากศัตรูนี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็
ชัยวุฒิบรรณวัฒน์นี่เป็นสสตากที่ผ่านมาเนี่ยสสกลุ่มนี้จะลาออกเพื่อไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งนานแล้วนะมันเพื่อความชัดเจนในการหาเสียงแต่ปรากฏว่ามีข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์บิ๊กตู่นะห้ามไว้ไม่ต้องการให้กระทบต่อการทำงานของสภาบอกว่าให้ทำงานในสภาให้เสร็จไปก่อนนึกออกใช่ไหมสภายังไม่ปิดลาออกเดี๋ยวยุ่งทำงานไปก่อนให้เสร็จสิ้นก่อนพอครบกำหนดปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์ก็พร้อมใจกันลาออกอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปตามที่สมัครเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคนได้แสดงออกว่าย้ายเป็นสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแน่นอน 100% ละ 1,000% ด้วยอ่ะคือระหว่างประชุมสภาก็ไปถ่ายรูปคือท่านผู้ฟังนึกออกไหมในสภาเนี่ยเวลาเขานั่งก็จะมีป้ายชื่อพรรคเป็นกลุ่มๆนะเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรก็จะส.ส.กลุ่มเนี้ยไปนั่งแล้วถ่ายรูปละไปนั่งถ่ายรูปกับป้ายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วแล้วก็ส่งรูปที่ถ่ายเนี่ยให้กันเพื่อยืนยันความชัวร์ชัวร์นะชัวร์เช่นคุณรังสิมารอดรัศมีคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์คุณเจือราชสีเนี่ยครับก็เขาบอกส่งต่อกันส่งต่อกันมันเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปเยอะแล้วมันจะเป็นเหมือนกับแบบไปนั่งหลังป้ายชื่อเลยเป็นการประกาศและฉันไปอยู่รอทอสชแล้วนะนี่ประกาศตัวแล้วก็ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่เลือดหยดนะเลือดไหลโกรกเลยทีเดียวทนายตั้มจำได้ใช่ไหมครับทนายตั้มเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ไปลาออกจากเพื่อไทยนะแล้วไปเข้ากับน่าจะเป็นอะไรพลังประชารัฐใช่ไหมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางไปพบคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้วคุณสิทธาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะครับได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เดินทางไปขอคำปรึกษาหารือทิศทางการเมืองว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งคุณสมศักดิ์ก็สอบถามนายสิทธาว่าจะออกไปไหนล่ะงานด้านการเมืองทนายตั้มไม่ควรจะหยุดเล่นเพราะเป็นคนมีความสามารถถ้าทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเหลือประชาชนได้ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ยังเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานการเมืองอยู่ถ้าเกิดทนายตั้มสนใจก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะถ้าทนายตั้มมีโอกาสเป็นส.ส.น่าจะช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมากทนายสิทธาทนายตั้มนะครับก็เลยบอกว่าผมขอกลับไปคิดทบทวนดูก่อนคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้คงมีคำตอบนี่ครับทนายตั้มเห็นไหมครับเดิมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปแล้วไปอยู่พลังประชารัฐค่อนข้างแน่ไอ้คำว่าขอดูก่อนนี่คือแน่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณสมศักดิ์ชวนเข้าพรรคพลังประชารัฐแล้วส่วนร้อยธรรมนัสจำได้ใช่ไหมครับขนพักพวกไปอยู่พักอะไรนะเศรษฐกิจไทยตอนนี้กลับมาพลังประชารัฐนะครับกลับรังกลับที่เดิมเมื่อวานนี้มีรายงานความเคลื่อนไหวของส.ส.พักเศรษฐกิจไทยในกลุ่มของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นส.ส.พะเยาก่อนหน้านี้ก็เคยส่งสัญญาณว่าจะกลับมาพักพลังประชารัฐโดยให้ส.ส.บัญชีรายชื่อก็คือนายบุญสิงห์วรินทร์รักกับพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงกลับเข้าพรรคพลังประชารัฐไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วท่านผู้ฟังจำได้ไหมมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งตอนที่ลุงตู่ไม่ใช่ลุงตู่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปพะเยาคุณธรรมนัสร้อยธรรมนัสครับเดินขึ้นเวทีไปแล้วก็ถือมาลัยมือนะครับแล้วไปคุกเข่าไม่ถึงขนาดคลานเข่านะเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วก็คุกเข่าเลยครับยื่นมันเป็นสัญญาณชัดเจนครับว่ากลับไปแล้วผมยังนึกภาพนี่อีกเลยพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้จำได้ไหมตอนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปสมุทรปราการพี่กรุงผมเนี่ยครับส.ส.
สสกรุงศรีวิไลกราบเท้าเลยครับกราบลงไปที่เท้าเลยมันเป็นภาพที่ดอกมองดูแปลกนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาถึงเรื่องของกรณีของร้อยเอกธรรมนัสครับคืออย่างที่ผมบอกครับเขาให้คุณบุญสิงห์กับพลตำรวจยงยุทธกลับเข้าไปก่อนแล้ววันที่6นะครับร้อยเอกธรรมนัสก็พาสสพรรคเศรษฐกิจไทยที่เหลือสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยมีใครบ้างครับ อ่านชื่อฟังหน่อยก็ได้ไผ่ลิกไผ่ลิกที่เป็นสสกำแพงเพชรมีจิรเดชศรีวิราชสสพะเยาเกษมสุภรานนท์นี่อยู่โคราชสถิระเผือกประพันธ์ชลบุรีพรชัยอินสุขพิจิตรปัญญาจีนาคำนี่เป็นแม่ฮ่องสอนสสแม่ฮ่องสอนจอมขวัญกลับบ้านเกาะนี่เป็นสสสมุทรสาครทัศนาพรเกตเมธีการุณนี่โคราชครับภาคภูมิบุญประมุขนี่ตากยุทธนาโพธสุทนเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็สมศักดิ์คุณเงินนี่เป็นสสขอนแก่นนะครับการกลับเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของกลุ่มร้อยธรรมนัสก็เป็นการใช้มติของคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยขับพ้นพรรคนี่คือเทคนิคใช้มติขับพ้นพรรคเพื่อทำให้ยังคงสถานะสสอยู่แต่มันมีคำว่าแต่ไงสมมติว่าผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยแล้วผมถูกขับพ้นปั๊บผมจะมีสิทธิ์ในการเป็นสสอยู่นะแต่ต้องหาพรรคใหม่อยู่ให้ได้ภายใน30วันอันนี้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็เนี่ยเทคนิคนี้ครับใช้มติกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยขับพ้นพรรคขับรูปแปลว่าไล่อะไรก็มีความเคลื่อนไหวของสสนักการเมืองกลุ่มสามมิตรของพรรคพลังประชารัฐเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นชูศักดิ์คีรีมาศทองสุโขทัยเป็นคนสนิทของสมศักดิ์เทพสุทินก็ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจะไปลงสมัครส.ส.สุโขทัยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือขยับไปขยับมากันก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติหรือเวลาอยู่ประมาณสัก 7-8 นาทีเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกรณีของคุณสมบัติทองย้อยนะครับหลายคนอาจจะลืมชื่อเขาไปแล้วแต่หลายคนก็จำไม่ลืมนะครับว่าเขาสิ้นสุดอิสรภาพเพราะว่าเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำตอนนี้หลังจากกรณีของแบมกับตะวันกับแบมเนี่ยครับมันก็เลยมีผลน่าจะมีผลมาถึงสมบัติทองย้อยนี้ด้วยเมื่อวานนี้ครับศาลฎีกาอนุญาตให้ประกันสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นอดีตหัวหน้ากาดนปช.เป็นจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก6ปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วพอให้ประกันมันยังติดอีกคดีหนึ่งก็คือคดีโพสต์ด่าดูหมิ่นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก1ปี1เดือนลด1ใน3เหลือ8เดือน20วันทั้ง2คดีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวล่าสุดเมื่อวานครับตอนทุ่มครึ่งมืดแล้วคุณสมบัติทองย้อยก็ได้ออกจากคุกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีคนไปรอรับหลายคนเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากๆขอบคุณทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ดูแลเข้ามาโดยตลอดทั้ง9เดือนขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook นะครับมันมีอยู่ตอนนึงนะครับที่คุณสมบัติพูดยาวเลยนะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาทราบข่าวการเคลื่อนไหวของตะวันกับแบมขอบคุณทั้งสองคนด้วยที่ส่งสัญญาและต่อสู้การปล่อยตัวครั้งนี้ถือว่าทันตะวันกับแบมมีส่วนทำให้เขาออกมายืนอยู่ในจุดนั้นคือได้ออกมาส่วนน้องๆข้างในอีก4คนก็ฝากขอบคุณทันตะวันและแบมด้วยเช่นกันเขาเคารพการตัดสินใจและเป็นห่วงเรื่องการอดน้ำของทั้งสองคนเสร็จแล้วนะครับคุณสมบัติทองย้อยพูดมาคำนึงบอกว่าการต่อสู้บนถนนเส้นนี้ขอใช้คำพูดของนายจตุพรพรหมพันธ์ที่พูดว่านักต่อสู้อย่างพวกเราบ้านปลายของการต่อสู้มีอยู่สองอย่างคือไม่ติดคุกก็ตายแต่สำหรับเขาคงไม่ตายแต่นี่คือที่สุดของการต่อสู้แล้วคือการได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นด้วยความ
ชื่นมื่นนะครับครอบครัวคุณสมบัติแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงไปรอรับคุณสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นหัวหน้ากาดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับสมบัติบอกรู้ซึ้งถึงคำพูดของคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วที่บอกว่าไม่ตายก็คุกอ่ะมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของกรณีศาลสั่งปล่อยอาชีวะที่ชุมทางการเมืองนะครับใส่กำไร EM เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยคดีการชุมนุมทางการเมืองนะครับก็เป็นวัยรุ่นแล้วกันนะผมขอไม่เอ่ยชื่อเขาหรอกนะก็ศาลพิเคราะห์แล้วบอกว่าศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเหตุผลชัดแจ้งแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้องส่วนอีกคนนึงเป็นนักศึกษาชั้นปวชเห็นเขาเป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาจะได้เสียหายนะครับก็ตอนที่เกิดเหตุเขามีอายุแค่18ปีกำลังเรียนชั้นปวชปีที่3ก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเชื่อว่าถ้าปล่อยแล้วคงจะไม่มีอะไรศาลอนุญาตปล่อยตัวแต่ให้ติดกำไร EM นี่ครับคือตอนที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกมันสนุกบางทีเป็นด้วยอุดมการณ์บางทีเป็นด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงชัยโยโห่ร้องเสียงยุเสียงอะไรต่างเนี่ยมันทำให้อารมณ์คนมันเกิดนะครับอาจจะเป็นความฮึกเหิมอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดตอนไปยืนหน้าบัลลังก์ยืนคนเดียวไม่มีใครมาฮี่ฮี่เอาใจช่วยอยู่หรอกครับมายืนคนเดียวแล้วคนที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดพ่อแม่ครับพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ได้ไปล่วงเกินใครนะพูดถึงสภานะครับเวลาเหลืออยู่สัก 3-4 นาทีท่านฟังครับสภาล่มแบบสร้างประวัติศาสตร์ส.ส.โผล่แค่93คนก่อนจะโหวตร่างกฎหมายแก้พ.ร.ก.ประมงสภาประชุมแบบเสียดายตังค์จริงครับผมก็พูดทุกวันสภาเนี่ยใช้เงินโหปีนึงไม่รู้เท่าไหร่นะครับจริงๆก็ต้องมีสภามันต้องมีแต่ตอนนี้มันมีคนที่โดดประชุมเยอะขนาดนี้เลยเหรอมาแค่93คนน่ะนะครับผมนั่งดูอยู่ที่ประชุมได้ใช้เวลารอจนถึง 6:30 นครับก่อนที่คุณสุภชัยโพสุจะประกาศผลการแสดงตนว่ามีส.ส.แสดงตน93คนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่ที่สภาล่มมาเพราะองค์ประชุมไม่ครบแล้วก็ปิดประชุมคุณสุภชัยยังบอกว่าถ้าร่างกฎหมายนี้เอากลับมาพิจารณาขอให้ส.ส.ทุกคนอยู่ให้ครบเถอะนะแล้วผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าคือเมื่อก่อนในเวลามันใกล้ๆจะหมดเวลาของสภาเนี่ยมันจะมีคนออกมาเรียกร้องยุบสภาส.ส.นะครับยุบแต่เพิ่งมีคนที่อยู่ในตำแหน่งฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องขอให้ยุบสภาด้วยนะครับหรือเวลาหยุดติดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ผมกำลังจะเล่าเรื่องบัวขาวหน่อย เรื่องมันน่าจะจบแต่มันยังไม่จบครับไปซะละข่าวผมเตรียมไว้เนี่ยเขาอ่านไม่ออกละคือเรื่องของเรื่องนะสรุปให้ฟังนิดนึงก็ได้กรณีของบัวขาวเนี่ยครับเขาทวงเงินที่เขาไปแข่งขันที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยครับ2 ล้านเศษปรากฏว่าเมื่อวานนี้สหพันธ์มวยกัมพูชาชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช้สักบาทไม่ให้ไปทวงกันให้ไปทวงกับคนจัดสหพันธ์มวยกัมพูชาเขาบอกเขาจะไม่ใช้หนี้บัวขาวแล้วครับ2ล้านบาทที่ว่าแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่า6ชาติยืนยันแล้วนะครับจะไม่ส่งนักมวยเข้าแข่งขันเรียกว่ากุนคาเมใน4เกม2023ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ4เกม2023เวลาหมดแล้วครับผมเอาตัวรอดมาได้นั้นเนี่ยคือวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือไม่สมประกอบเลยนะครับกับพร่องกับแพร่งเต็มทีมาจนหมดเวลาเมื่อกี้เกือบจะบอกให้คุณนุนาเปิดเพลงแทนแล้วนะครับไปกันเนาะยังใจกันทำมาหากินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้ขอบคุณท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วใครที่ทักทายกันมาในนี้เดี๋ยวจะกลับเข้าไปทักทายกันนะครับ6 โมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับวันเสาร์เรื่องเล่า
สบายๆวันนี้กลุ่มสื่อกลางโดยผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณหนูนาประแสผู้ควบคุมเสียงทางวิทยุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ